สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ Minecraft Season Tutorial นะครับก็วันนี้เป็นวิดีโอตอบกับของพี่ลูบี้นะครับพี่ลูบี้เขารีเควสต์มาว่าอยากได้สวิตช์ที่กดแล้วเนี่ยแต่ละอันจะเปิดเมื่อกดอีกครั้งนึงเนี่ยอีกอันจะเปิดนะครับแล้วอันเก่าจะปิดอย่างนี้นะฮะก็วันนี้เลยลองทำดูปรากฏว่าวงจรออกมาเท่านี้ครับก็วิธีสอนจะทำดีไหม คือตอนนี้ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อยากให้เป็นเวอร์เซฟไปแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับขอบคุณครับ